วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพ่อจัดใหญ่เซอร์ไพรส์ลูกสาวรับปริญญาจ้างเชิดสิงโตให้ลูกสาวเรียนจบทำป้ายสุดแสบขอบใจคุณลูกจบให้กูสักทีช่วงนี้หลายมหาวิทยาลัยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงรับปริญญากันแล้วหลายคนต่างก็งัดไม้เด็ดมาเซอร์ไพรส์เหล่าบัณฑิตกันมากมายแต่เชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีใครสู้คุณพ่อท่านนี้ได้ที่เขียนป้ายฉลองลูกเรียนจบได้แบบแสบสันสุดๆตั้งแต่ Facebook Page ได้เผยแพร่ภาพคุณพ่อสุดฮาจัดเชิดสิงโตเซอร์ไพรส์ลูกสาวเรียนจบพร้อมป้ายไวนิลเขียนข้อความสุดแสบว่าอาจารย์คว้างเกรด 4 มาให้ด้วยความตกใจกูเลยหลบทันแฮชแท็กเกรดอัปปีแต่หน้าตาดีค่ะขอบใจคุณลูกจบให้กูสักทีก็ก่อให้เกิดกระแสไวรัลตามมาอย่างรวดเร็วชาวเน็ตแห่กดไลค์กดแชร์กันกระหน่ำจนเจ้าตัวคุณเสงชัยพงษ์เหลืองมโนธรรมคุณพ่อลูกสี่ต้นคิดถึงกับตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้คุณเสงได้เผยว่าเป็นความภูมิใจลึกๆของตนที่น้องเบบี้มายนางสาวชยานานท์เหลืองมโนธรรมลูกสาวแสนสวยคนที่3ของบ้านเรียนจบการศึกษาเป็นบัณฑิตป้ายแดงสมใจเพราะทีแรกตนไม่คิดว่าลูกจะเรียนจบพร้อมเพื่อนเพราะหัวไม่ค่อยดีแต่ก็ได้สัญญากับลูกว่าถ้าเรียนจบภายใน4ปีตามหลักสูตรตนจะจ้างมังกรปากน้ำโผไปเล่นให้ในวันรับปริญญาแต่คิดไปคิดมาก็เกรงว่ามันจะใหญ่โตเกินไปจึงเปลี่ยนเป็นเชิดสิงโตแทนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากจาม .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ